ผู้เสียหายจากภาคเหนือนะคะวันนี้เข้าแจ้งความเพิ่มเอาผิดบริษัทเกตกัญญาฟาร์มจังหวัดอุดรธานีค่ะที่อ้างทาง UN ว่าแจกเงินล้านฟรีนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าดำเนินการจำนวนมากจนเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะคะพร้อมกับมีอีกหนึ่งตัวละครขึ้นมาที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ UN ด้วยส่วนทาง DSI ก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วค่ะติดตามจากรายงานของคุณธินกรวีรพลศิลป์ค่ะผู้เสียหายจากจังหวัดน่านและเชียงใหม่เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บ้านผือจังหวัดอุดรธานีให้ดำเนินคดีบริษัทเกตกัญญาฟาร์มหลังชวนปลูกถั่วดาวอินคาบางหน้าแอบอ้างองค์การสหประชาชาติหรือ UN นำเงินกองทุนจากประเทศต่างๆมาแจกฟรีคนละหลายล้านบาทแต่ไม่มีใครเคยได้รับกลับถูกเรียกเงินจำนวนมากโดยกลุ่มของพวกตน18คนเกือบทั้งหมดต่างเสียเงินคนละกว่า 100,000 บาทในรอบกว่า1ปีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษคอยช่วยเหลืองานใกล้ชิดบางคนยอมลาออกจากงานเพื่อทุ่มเทให้บริษัทแห่งนี้อย่างเต็มที่ประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวจนพบความจริงว่าเกตกัญญาพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คนเด่นคนดังเพื่อถ่ายรูปมาแสดงต่อสมาชิกสร้างความน่าเชื่อถือเอาเรื่องพวกนี้ไปสร้างสตอรี่โดยเจ้าที่รัฐเช่นว่าพาไปกรมเกษตรอำเภอพาไปพบนายอำเภอพาไปศูนย์ราชการจังหวัดแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเขาก็จะมีภาพมีรูปภาพมาและทางประธานเองทั้งผู้ชายเนี่ยประธานผู้ชายก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรามองว่าของจริงเขาคงไม่มาโกงประชาชนอะไรเงี้ยครับคุณพ่อจะเป็นการตลาดเพราะคุณพ่อหญิงคนนี้อ้างตัวเป็นเจ้าที่ UN บอกเล่าความเป็นมาของโครงการ Humanitarian of Thailand หรือกองทุนช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของเกตกัญญาฟาร์มเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือโครงการที่ทีเนี่ยทำที่มาเลเซียป้ายมอบเงินที่เห็นร่องรอยตัดต่อชัดเจนก็ถูกนำมาใช้หลอกชาวบ้านคนที่ตาสว่างช่วยกันค้นหาทางอินเทอร์เน็ตจนพบภาพต้นฉบับการมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาแชลสหรัฐอเมริกาเจ้าที่ UN 3คนนี้ก็ถูกขึ้นป้ายเตรียมต้อนรับเข้าฟาร์มแต่เมื่อถึงกำหนดวันกลับอ้างว่าไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองต้องเก็บเงินสมาชิกเพื่อให้ผ่านตม.แต่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้มาอย่างที่อ้างทูตจาก UN มาที่เชียงใหม่หิ้วเงินมาแล้วแต่ว่าติดอยู่ที่ตม.แล้วเราต้องเอาเงินต้องโอนเงินไปจ่ายค่าให้เขาผ่านเข้ามาในประเทศเราได้อย่างเงี้ยค่ะเช่นโอนไปที 200,000 อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องโอนเงินไปให้เขาม ีค่าใช้จ่ายทยอยเรียกเก็บสมาชิกอย่างต่อเนื่องชาวบ้านที่หวังเป็นเศรษฐีใหม่จึงจนลงทุกวันแต่คนที่ร่ำรวยขึ้นกลับเป็นเจ้าของโครงการจากฟาร์มที่แทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรก็มีเรือนไทยหลังโตเข้ามาประดับชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเจ้าของเกตกัญญาฟาร์มทยอยซื้อบ้านและที่ดินหลายแปลงและเมื่อไม่นานเขาเพิ่งซื้อบ้านในตัวอำเภอบ้านผือหลังนี้ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสืบเพื่ออายัดทรัพย์ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมส่งเจ้าที่มาตรวจสอบในเร็วๆนี้ธินกรวิรพลศิลป์สำนักข่าวไทยสมท.รายงาน